ดูละครซีรีส์รายการวาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย wandi.net ปรบมือค่ะคือถามว่าเราคาดหวังอ่ะเราอ่ะไม่ได้คาดหวังมากหรอกเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นซิงเกิลแรกเราทำแล้วเรามีความสุขอ่ะแล้วเหมือนเราได้ทำเราได้เป็นตัวเองของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยจอยในเส้นทางใหม่มันก็ถือเป็นอะไรที่แบบท้าทายเชลเลนจ์เรามากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบฝันตั้งแต่เด็กๆอ่ะจนเราแบบเออความฝันแล้วแบบใส่เพลงเลยใส่เพลงความฝันวันนี้เราแบบมันเป็นจริงแล้วในวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเรารอคอยมาตั้งนานไม่มีเลยน้ำตาสักหยด3 2 1ไป1 2 3 I don't know ปีที่ผ่านมาทำไมเพื่อนถึงเออทำไมเพื่อนถึงบอกว่าไม่น่าเชื่อคะอะไรนะคะเพื่อนถึงบอกว่าไม่น่าเชื่อไม่แน่ใจเหมือนกันเขาอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเมื่อไหร่วันนี้จะมาถึงสักทีแต่วันนี้ก็มาถึงแล้วเพราะว่าความระเมียดระไมของเราความเรื่องเยอะของเราทุกขั้นตอนพิถีพิถันแก้งานประมาณ3ล้าน48 408รอบก็เลยแบบไม่จบแต่วันนี้ก็คือทุกอย่างลงตัวมาถ่าย MV แล้วค่ะเป็นถือว่าเป็น MV เพลงแรกตัวแรกในชีวิตที่แบบมาในฐานะแบบนักร้องศิลปินจริงๆอะไรเงี้ยใช่ว่าอะไรคะ I don't know ยากไหมหรอก็มีความจริงจังกว่าปกติอะเกสก็จะแบบร้องเพลงประกอบละครเนอะมีได้ร้องเพลงโปรเจกต์นู้นนี้นั้นแต่ว่ายังไม่ได้มีเพลงที่มันเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเป็นเพลงของตัวเองเราต้องเข้มข้นด้วยคาแรคเตอร์ของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีที่มีพี่ๆครีเอทีฟทีมงานของทางค่าย Spicy Dish อะคอยกรองให้เราว่าอะไรมั้ยเพราะว่าเราก็จะเยอะไอเดียเราจะฟุ้งเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนั่นแหละค่ะสำหรับเพลงแรกก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบมีนิ่งหรือว่าเพลงสไตล์ก็จะแบบมีความเป็นตัวเองตอนนี้ต้องการโชว์เลนถูกมั้ยล่ะใช่มันสุดๆเลยคือถามว่าเราคาดหวังอ่ะเราอ่ะไม่ได้คาดหวังมากหรอกเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นซิงเกิลแรกเราทำแล้วเรามีความสุขอ่ะแล้วเหมือนเราได้ทำเราได้เป็นตัวเองของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางค่ายคาดหวังไหมเราก็ไม่แน่ใจเขาก็น่าจะลงทุนไปเยอะอยู่ใช่เพราะว่าคุณเต้งเขาก็เชื่อมั่นในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบทำให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเป็นคนคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้หรือแบบเดือนหน้าก็พออะไรอย่างเงี้ยคือก็คิดว่าทำไปจนกว่าเราจะมีความสุขแค่ว่าแค่คนน่ะแบบจำเพลงเราได้แค่จำท่อนฮุกฉันได้อ่ะฉันก็ซาบซึ้งแล้วเพราะสมัยเนี้ยเราจะจำเพลงไหนสักเพลงนึงเราก็เลือกนะนึกออกป่ะว่าแบบเออเราจะฟังเพลงเราจะจำเพลงไหนอ่ะแค่จำ I don't know ไว้ในใจก็ขอบคุณมากแล้วค่ะจะขึ้นแทนคุณแม่ของลูกสาวอะไรถ้าไงถ้าไงถ้าก็จะเป็นแบบ3 2 1ไป1 2 3 I don't know หลุดอะไรประมาณนี้จำไว้ I don't know I don't knowถ่าย MV แล้วนะคะสับเพลงจะออก24กันยาปีหน้าปีนี้เดือนหน้าก็พอ24กันยานะคะเซฟเอาไว้เลยเซฟ the date ไว้สำหรับให้เต้น TikTok ตามได้ด้วยอย่าลืมอะไรอะไรอะไรตอนนี้จอยในเส้นทางใหม่มันก็ถือเป็นอะไรที่แบบท้าทายเชลเลนจ์เรามากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบฝันตั้งแต่เด็กๆอ่ะจนเราแบบเออความฝันแล้วแบบใส่เพลงเลยใส่เพลงความฝันวันนี้เราแบบมันเป็นจริงแล้วในวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเรารอคอยมาตั้งนานโอ้ยแต่ซึมน้ำตาไหลไม่มีเลยน้ำตาสักหยดถามว่าแรงกดดันที่มีเขาอาจจะมีคนที่สามารถมองได้ว่าเราจะแบบจะจริงจังแค่ไหนถามเล่นๆไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่รู้จักเก๋จริงๆอ่ะก็จะรู้ว่าเราไม่จริงจังไม่จริงไม่จริงจังนะเฮ้ยอะไรวะก็ถ้าคนที่รู้จักเราจริงๆอ่ะ
ก็จะจริงจังก็จะจริงจังกับมันอยู่แล้วกับทุกๆอย่างทุกๆงานที่ทำใครที่เห็นงานของเดสในไอจีอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้อยู่แล้วเราวันนี้ใส่เราก็จะแบบเป็นฟิลแบบเต็มที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาศัยใช้ความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามฝึกฝนตนเองเพราะว่าเราไม่ได้มาสายนี้โดยตรงเนอะถึงแม้เราอาจจะร้องเพลงได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราไม่ได้มีประสบการณ์ทางนี้โดยตรงอ่ะเราก็ยังถือเป็นมือใหม่อยู่เราก็ถือเป็นเหมือนเป็นก้าวแรกของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยในสำหรับชายเป็นน้องใหม่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเพลงนี้ก็ส่งให้คนของเราฟังยังส่งแล้วเขาบอกเขาหมั่นไส้มากเขาบอกหมั่นไส้อะแบบเขาเหมือนได้ถ้าเธอได้ฟังเพลงเธอจะเข้าใจว่ามันแบบว่ามันน่าหมั่นไส้มากว่าเป็นคาแรคเตอร์เราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอะไรนะเขาบอกว่าคือเราอะไรอย่างเงี้ยได้ฟังเป็นคนแรกๆใช่ใช่ให้ฟังเป็นคนแรกๆอะไรอย่างงี้เป็นแล้วให้ช่วยด้วยว่าให้ช่วยดูด้วยว่าเอ้ยท่านี้เป็นยังไงยังไงอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาช่วยแก้ไขไหมเขาไม่ช่วยแก้ไขเขาบอกหน้าหมั่นไส้มากเขาบอกหน้าแบบเต้นไปไหมคะอะไรอ่ะขอบคุณเพลงแล้วว่างงมากให้เขาดูคอนเซ็ปต์แล้วเนาะให้เขาดูแล้วโปรทุกชุดไม่ถึงขนาดนั้นฝากเพลงอะไรครับ